ครับสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะนาธานแคสเตอร์เกมนะและเกมที่คุณรับชมตอนนี้คือเกม Stardew Valley นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในม็อดภาษาไทยนะก็มีอัพมาแล้วนะครับผมโอเคนี่ก็ตัวละครนะเพิ่งแต่งเสร็จเมื่อกี้เลยนะครับก็โอเคคนอื่นเขาอาจจะเล่นกันไปไกลแล้วนะครับนี่ก็มีม็อดภาษาไทยนะก็ผมก็ยังไม่ทราบนะว่ามันเป็นมันแปลไทยให้ทุกตัวหรือเปล่านะครับก็โอเคมันให้เราไปเพาะปูครับโอ้โหฟาร์มของเราเฮ้ยเอาโอเคแรกๆก็น่าเบื่อหน่อยนะครับจัดของก่อนเอาไว้ตรงนี้โอเคเอานี่ไว้นี่ไปใช้ง่ายๆหน่อยเอาให้หมดนี่ผมก็เพิ่งซื้อมานะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวอาจจะมีไลฟ์สตรีมบ้างนะครับก็แล้วแต่ว่างแล้วแต่การผมว่างนะครับก็ยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้จะอะไรแบบไหนนะครับโอเคเฮ้ยโอเคเราปลูกต้นไม้ตรงนี้ออกครับโอเคแล้วก็มันมี15ใช่ป่ะ1 3 4 5แล้วก็ตรงนี้1เฮ้ยห้าแถวครับไม่ใช่ยันนะครับเฮ้ยได้แล้ววะดินเหนียวตอนนี้ก็นักแคสเกมคนอื่นเขาก็เล่นกันไปไกลนะครับผมก็เพิ่งได้มานะพอดีว่าเพิ่งกลับมาจากไหนวะเออกูไปไหนมาวะเอาลืมแล้วช่างมันฮะโอเคเรามาตรงนี้ให้เรียบร้อยดีกว่าเฮ้ยไม่พอว่ะไม่เป็นไรมันมีตังค์อยู่500เดี๋ยวเราไปซื้อใหม่ได้ฮะก็เกมแนวนี้ผมไม่เคยแตะเลยนะครับแม้แต่สักนิดเดียวก็ไม่ใช่แต่ก็ผมก็เล่นดูว่าสนุกนะผมว่าถ้ามีในบนโทรศัพท์นั้นผมว่าคงจะเป็นอะไรที่ดีกว่านี้ฮะเพราะว่าคนสมัยนี้นะก็เกมแบบนี้บนโทรศัพท์ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะฮะส่วนมากมีอะไรวะนี่เกมอะไรวะที่มันปลูกผักอยู่เหมือนกันอ่ะเออช่างมันเลยเอ้ยนี่แฮปปี้ฟาร์มเปล่าน่าจะใช่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับไมค์แป๊บหนึ่งครับผมโอเควันนี้เป็นวันที่1นะครับผมไม่เอ้ยนี่ใครเนี่ยฮัลโหลอ้าวเฮ้ยภาษาไทยฉันได้ยินอะไรวะอ๋อโอเคขอบคุณมากครับอ้าวยังมีภาษาอังกฤษอยู่นะครับก็มันได้แปลหมดสะเสมอไปนะครับ1 2 3 4ใช่รู้สึกว่าเราจะเอานี่ขายไป1
2 3 4แล้วก็อันนี้ก็ขายทิ้งไปโอเคเก็บตังค์ไว้ครับแล้วก็เอามาเอ้ยคุยหน่อยคุยหน่อยไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะครับก็ช่างมันฮะนี่นี่มันบอกให้ทำอะไรเนี่ยให้เราแนะนำตัวครับไปฮะตอนนี้เราก็คุยกันได้คุยได้ถึงกี่คนแล้วเนี่ย5คนเฮ้ยนี่ใครเนี่ยเออชื่อแซมเหรอโอเคขอบคุณมากเอ้ยคุยได้ดีเปล่าเฮ้ยนี่ใครเนี่ยนี่น่าเฮ้ยไม่ได้แล้วมีใครเนี่ยสวัสดีครับอ๋อเพนนี่ไม่ต้องการอะไรครับต้องการความรักเท่านั้นเองเนี่ยไม่ใช่นะครับนี่คืออ๋อล็อกอยู่ไปเดี๋ยวเราลงไปทางใต้ครับอ๋อนี่ฮะเราจะลงตรงนี้เฮ้ยใครวะแม่งผมโคตรเท่เลยจ้าเฮ้ยเป็นเกย์ป่ะวะต้องเก็บไม่ได้เหรอของเต็มทำไงทิ้งสิครับของเต็มเนี่ยเอาไปขายได้ครับเก็บกินไม่ได้เดี๋ยววะโอเคได้โอเคเก็บครับผมลืมไปมันยังไม่ได้ไปตกปลาทีครับเราต้องนี่ก็เพิ่งบ่ายโมง20ขายแดดแม่งเลยนะครับในเข้ามาในนี้สิฮัลโหลไม่มีใครครับกลับแม่งคือเกมนี้นะฮะก็เขาเรียกว่าไงประชาชนในเมืองนะก็แม่ผมก็ไม่รู้ว่ามันไม่กลัวโจรจะขึ้นบ้านเลยเหรอหรือว่าอะไรไม่ล็อกประตูด้วยอะไรเนี่ยสวัสดีครับคุณป้าตรงนี้นี่ว้าวนี่มีอะไรเนี่ยไม่มีขายเบียร์ด้วยว่ะคอฟฟี่ก็มีพิซซ่าไปลองคุยกับเขาสิฮัลโหลมาเดฟเฟอร์เฮ้ยมีตู้เกมด้วยออสนุกก็มีโจ๊ะไม่เอาดีว่ะเครื่องกับตังเล่นไม่ได้อะนี่มีอะไรวะโดนเก็บไว้แน่เลยโอเคตึงตึดตึดึงตึดตึงตึดตึดึงตึดตึงตึดตึดึงฮายอะไรไม่รู้นะครับผมช่างมันฮะเฮ้ยมึงกำลังยกน้ำหนักเฮ้ยไม่ใช่นะครับโอ้ยอยากมีทีวีดูที่บ้านบ้างจังเฮ้ยที่บ้านเราก็มีนี่หว่าพี่นี่ใครวะใครทำไมอ่ะเพราะฉันชอบที่นี่จะที่จะไปเดินเล่นในทุ่งหญ้าอะไรวะกูอ่านไม่ออกโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยนี่เราดอกไม้ไปให้เขาดีกว่าใช่เอาหินทิ้งไปไอ้หินทิ้งไปโอเคหินนั้นมันหาว่าอะไรก็ได้ครับเราต้องเอาดอกไม้ให้ผู้หญิงเออ
อ้าวเอ้าเมื่อกี้มึงพูดไทยนี่มึงเป็นลูกครึ่งอังกฤษอีกแล้วนี่ในนี้มีอะไรมั้งเนี่ยไหนดูสิเราได้คุยได้กี่คนแล้วโอ้ยเหลือเยอะเลยเว้ยฮัลโหล Welcome to Georgia อะไรไม่รู้นะครับผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษซะด้วยเดี๋ยวพนักงานคงจะคุยไม่ได้โอ้ยหน้าโหดซะด้วย กลับเถอะครับเอาของไปขายแล้วก็กลับบ้านกันหมดเวลาแนะนำตัวแล้วนะฮะก็ตอนนี้เป็นเวลา 4 โมงเย็นแล้วเราควรจะกลับบ้านนอนได้แล้วครับเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะครับผมน้องๆที่ดูอยู่ที่บ้านก็ใครที่ยังไม่ทำการบ้านนะครับก็ทำซะด้วยนะครับผมก็อย่าเป็นภาระของพ่อแม่นะครับโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ใครวะต้องคุยไม่ได้เฮ้ยคุยหน่อยโอเคไปแล้วเอาอันนี้มาขายเฉยๆเว้ยเอาขายไม่ได้เหรอไปแล้วคันนั้นอ่ะโอเคครับกลับมากันเลยครับเมื่อกี้ก็มีธุระนิดหน่อยนะครับก็พอดีโทรศัพท์เข้านะครับผมโอเคเรามาต่อกันตรงนี้เลยฮะรถเอ้ยมันขาดไปอันนึงว่ะไอ้นี่อะไรวะโอเคตอนนี้เราคราฟอะไรได้มั่งเฮ้ยคราฟรู้อ่ะนี่คือนี่คืออะไรรั้วไม้เหรอ6 7เอ้าได้6เองทำรั้วเติบเอาอะไรจะวางได้ป่าววะช่างแม่งครับไว้ก่อนโอเคนี่มืดแล้วมาเอาพลังงานกันให้กันหมดก่อนฮะครับ50โอเคไปตัดไม้ครับตัดไม้โอ้ยเอาต้นไม้ออกสักหน่อยครับตรงนี้เอาต้นอะไรวะเหลือ14แล้วโอเคเหลือ12พอเปล่าไม่พอแล้วทำไงล่ะทีนี้โอเคเราไปเอาของขายก่อนครับเฮ้ยขายแม่งเอ้ยไม้ห้ามขายขายแม่งไปเลยโอเคเข้าบ้านนอนครับไหนดูทีวีสิไปเปิดเตาผิงก่อนใครมาตื่นดึงตอนนี้อ๋อพรุ่งนี้จะอากาศดีครับโอเคนับว่าเป็นฤกษ์ดีของเรานะครับนอนแม่งเลยโอเคกับวันที่2นะครับได้ตังค์111บาทเอ้ย141บาทนะครับโอเคไก่ขันแล้วเราก็ต้องตื่นฮะเป็นชาวสวนที่ดีนะครับผมไปดูซิมี Gmail อะไรมาเนี่ยอะไรวะไม่รู้ครับเฮ้ยไม่ได้การแล้วสิไม่เป็นไรครับตรงนี้เดี๋ยวเราปลูกถั่วฮะเรามีอยู่7ต้น
หนึ่งสองสามโอเคหนึ่งสองสามโอเคเหลืออีก2ก็เอาตรงอุ้ย1 2โอเครดน้ำครับโอเคเหลือรั้ว1อันตัดไม้ครับตัดไม้เอาตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยได้โคด้วยเว้ย50โอเคเราจะเอาตรงนี้ออกไปก่อนครับกล่องใส่ของก่อนนะครับให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับประชาชนของเมืองสตาร์ดิวัลลี่นะครับผมได้32แล้วครับโอเคเฮ้ยตรงนี้ผมว่าเก็บไว้ดีกว่าฮะอาจจะเป็นประโยชน์ในอนาคตก็ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับขาดอีกอันเดียวโอเคครับกองใส่ของแล้วก็เอามาวางตรงนี้เลยเอานี่มาปูนี้สิใช่ดื่มรดน้ำต้นไม้แม่งโอเคเสร็จแล้วก็ตัดไม้กันต่อครับเฮ้ยใช้อุปกรณ์ผิดอีกแล้วว่ะโอเคเฮ้ยภาพหน่วงโอเคอะไรอีกวะไปดูซิวันนี้มีอะไรบ้างไปที่ชายหาดโอเคไปที่ชายหาดนะฮะมาตอน5โมงเย็นนี่5โมงป่าววะอ๋อ5โมงนะทีนี้เราก็รอให้5โมงเย็นนะครับผมระหว่างนี้ทำอะไรดีตัดไม้ครับเอ๊ะบอกว่าตัดไม้ไม่มาขุดหินเฉยเอาตรงนี้ออกตัดไม้ทำรั้วครับโอเครอ5โมงครับแล้วเดี๋ยวเราไปที่ชายหาดกันระหว่างนี้ก็ทำรั้วเฮ้ยแม่งพลังงานใกล้หมดทำไงดีไม่มีอะไรให้กินเลยเฮ้ยบ้าสิเฮ้ยแม่งลืมกินเข้าไปท้องเสียเอาโอเคโอ้ยขอโทษทีนะครับเสียงรถไฟดังไปหน่อยบ้านผมก็อยู่ใกล้รถไฟใกล้กับ
สถานีรถไฟเอ้ยเหลือ10แล้วช่างมันนะไว้ก่อนจะเก็บดอกไม้กันดีกว่าเอ้ยหัวใจเท้าโอ้หัวใจเท้าช่วยชีวิตเอากินสิครับกินไงวะกินเฮ้ยกดกินไงวะอ๋อคลิกขวานะครับลืมไม่ลืมละโง่โอเคดอกอะไรไม่รู้นะครับก็20แคลอรี่โอเคก็กินๆเข้าไปครับมี50แล้วดอกไม้จะให้ผู้หญิงนะครับไว้ก่อนนะเราต้องเอาชีวิตตัวเราให้รอดก่อนนะครับผมเมื่อกี้เราขาดเท่าไหร่วะ3 4 5โอเคเราก็มาซื้อต้นถั่วกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรวะเฮ้ยแม่งแดนกันอยู่โอ้โอเคปล่อยเขาแดนไปฮะ1 2 3 4เฮ้ยแม่งตังค์เหลือบาทเดียวเชี่ยเขาบอกว่า5โมงเย็นใช่ไหมครับใช่ป่าววะตอน5โมงเย็นแล้วถ้ากูไปก่อนเป็นไรป่าววะไม่เป็นไรอย่าเสียงครับอย่าเสียงเผื่อได้อะไรเล็กๆน้อยๆก็ว่าไปครับนี่มีเสื้อด้วยเอาอีกแล้วเจออีกแล้วนะฮะฉันกำลังอารมณ์ไม่ดีอยู่นะอ๋อเหรออ๋ออันนั้นไปแหละสงสัยอยากเล่นน้ำกับพ่อแม่เขาคงไม่ให้เล่นนะตรงนี้มีอะไรวะตอนนี้เราคุยได้กี่คนละ16คนมาถึงครึ่งทางแล้วฮะนี่ดอกไม้ไม่เก็บดอกไม้ก่อนเอาไปให้เพนนีได้ครับเป้าหมายของเรานะครับคือจีบเพนนีให้ติดนะครับผมเฮ้ยกันเลาะเฮ้ยนี่คือโอ้ผลจะต้นสนเฮ้ยใครเนี่ยไอ้ดำตอนนี้ก็เป็นเวลา3โมง40แล้วครับนี่ใครวะใช่ย้ายเข้ามาแล้วไหมวะอ๋อโอเคไปละโอเคนี่4โมงแล้วครับไปชายหาดกันน่าจะถึงประมาณ5โมงเย็นพอดีครับผมแม่งมึงใช้เวลาเดินชั่วโมงนึงเป็นเกมที่แม่งเวลาเดินอุ้ยต่อไม้ช่างมันฮะเฮ้ยใครวะไม่เคยเห็นหน้าใครอุ้ยเฮ้ยขอโทษทีก็แค่อยากคุยเฉยๆน่ะต้องอารมณ์เสียอะไรด้วยผู้หญิงสมัยนี้นะครับก็อุดวิดสงสัยวันนั้นของเดือนฮะจุดๆสวัสดีค่ะเพนนี่ฮัลโหลเพนนี่วันนี้ฉันโอเคงั้นให้ดอกไม้เป็นกำลังใจนะไปแล้วเฮ้เพื่อ5โมงพอดีครับผมน้ามีลุงยืนทำอะไรอยู่วะเราเข้ามาแล้วก็เลยขึ้นอะไรไม่รู้นะครับเฮ้ยหันมาเฮ้ยนึกว่าผีไม่ใช่นะครับโอเค
แล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนี่มันเบ็ดตกปลาขั้นเทพนี่นะมีเบ็ดตกปลาสงสัยเป็นการตกปลาแน่นอนแข่งตกปลาหรือเปล่าโอเคเดินมาแล้วก็สูบบุหรี่ต่อการสูบบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดีนะครับน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้ก็อย่าทำตามนะผมโอเคได้เบ็ดตกปลาแล้วทำไงตกสิครับรอพี่ตัดริบบิ้นนะฮะเดี๋ยวประมาณ6โมงครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันนะฮะทดลองการตกปลาดูก่อนนะครับผมพี่เอาลูกได้อะไรวะไม่ได้เลยแม็กซ์ด้วยเกิดอะไรขึ้นแล้วเฮ้เอ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วอุ้ยอ๋อโอเคพอเข้าใจแล้วฮะเหมือนเกมในโทรศัพท์ที่ผมเล่นเลยได้ปลาแล้วเอานี่ทำเอาโคทิ้งแล้วกันเอาปลามาโอเคไปแล้วจ้าลุงแข่งตกปลาผมเปล่าสวัสดีนะมันดีมากก็เลยที่มีคนหนุ่มสาวเข้ามาในหมู่บ้านเราน่ะไม่ใช่เรื่องปกติในตอนนี้น่ะอ๋อเหรอครับอ๋อเห็นผมเป็นเอเลี่ยนเหรอฮะที่มันไม่ใช่เรื่องปกติเนี่ยโอเคผมไปแล้วฮะบ๊ายบายลุงใครวะอะไรมันมาทำลับๆล่อๆช่างมันฮะไอ้หนุ่มผมยาวกับกางเกงสีเขียวนะเจ๊เขียวเจ๊เขียวเฮ้ยเข้ามาทำไมเนี่ยโอเคเดี๋ยวกลับบ้านกันฮะนี่ใครเนี่ยเฮ้ยเอาดอกไม้เขาสักนิดหนึ่งเอาก็ใช่สิไปแล้วตอนนี้เราให้ไป2คนแล้วโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านนะครับทุ่มหนึ่งพอดีนะฮะกลับบ้านไปแล้วก็แวะเก็บของป่านิดนึงเฮ้ยว่าแล้วต้องมีตอนนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวมีอยู่1บาทนะฮะกลัวอะไรครับเราเป็นชาวสวนนะฮะผมต้องกลัวครับคนอื่นครับรู้ก่อนให้หมดแล้วทำไงต่อหมดแล้วก็ไอ้นี่ทิ้งไปอะไรวะเฮ้ยอ๋อผมลืมต้องเข้าไปใกล้ๆอ่ะต้องเข้าไปใกล้ๆครับโอเคเหลืออยู่แล้วก็ทำสวนตรงนี้สักนิดนึงฮะ2 3 1 2โอเคพอดีเป๊ะฮะแล้วก็ไว้แบบนี้ก่อนครับโอเคเราก็เอานี่ไปใส่ในนี้ไม่กินเอาขายครับขายเข้าใจคำว่าขายไหมครับบอกว่าขายโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็พอกันก่อนแค่นี้นะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะผมวันนี้ก็อย่าลืมนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะฝากกด Subscribe ได้กดติดตามคลิปของผมกันด้วยนะผมก็เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับว่าโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็สวัสดีครับใครที่ยังไม่ได้กินข้าวนะกินข้าวด้วยนะครับผมโอเคบ๊ายบายนอนแล้วเด้อโอ้ยได้เลยวะโอเคบ๊ายบายครับสวัสดีครับ